วันนี้ขอพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีไฮเทคบ้างดีกว่านะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเครื่องช่วยสื่อสารผ่านดวงตาสำหรับผู้ป่วยอัมพาตเองเรียกว่าเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยความสำเร็จครั้งแรกของเอเชียนะครับเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่า eye tracking system เครื่องแรกของโลกที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ภาษาไทยการันตีด้วยรางวัลคุณภาพระดับประเทศมามากมายนะครับเครื่องนี้เนี่ยทำงานยังไงนะไปถามเขาคนนี้กันเลยดีกว่านะครับขอต้อนรับคุณเพียเปียศักดิ์บุญข่มรัตน์ครับสวัสดีครับค่ะถามเลยดีกว่าว่าที่มาจุดเริ่มต้นของเครื่องนี้คือเกิดขึ้นได้ยังไงฮะต้องเราคุณรู้ดีอย่างนี้นะครับว่าเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับคุณพ่อของเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยท่านป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่า ALS ซึ่งโรคนี้เนี่ยก็คือว่าไม่สามารถจะสื่อสารได้ด้วยการพูดและการเขียนแต่ว่าสมองเนี่ยยังรับรู้เหมือนคนปกติเลยนะครับเพื่อนก็มาปรึกษาในฐานะที่ผมเนี่ยทำงานอยู่ในด้าน IT นะครับก็ทำธุรกิจ IT อยู่ก็มาปรึกษาว่ามันน่าจะมีเทคโนโลยีอะไรไหมในโลกนี้ที่สามารถทำให้คนที่พูดไม่ได้เขียนไม่ได้เนี่ยกลับมาสื่อสารได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยความที่เราก็เห็นใจเพื่อนนะครับก็คิดว่าวันนึงถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราคงจะมีความทุกข์เช่นเดียวกันนะครับผมก็เลยลองไปศึกษานะครับไปพบว่ามันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่า eye tracking system หรือระบบการติดตามดวงตานะครับแต่เทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยยังไม่มีใครที่ทำสำเร็จขึ้นมาก่อนในประเทศไทยเลยนะครับเราก็เลยเอาไอเดียนี้นะครับไปขอทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ2ปีในการพัฒนาจนสำเร็จออกมาเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเซนส์นะครับสองปีสองปีก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่านานไม่นานไม่นานไม่นานนะถือว่าเร็วแต่คือเขาจะทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้ไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณเพียร์ครับปัจจุบันนี่มีคนที่ป่วยเป็นอัมพาตบ้านเรานี่เยอะไหมแล้วใครที่สามารถจะใช้เครื่องนี้ได้ครับต้องเรียนคุณตั๊กอย่างนี้นะครับว่าจากข้อมูลขององค์การอัมพาตโลกนะครับพบว่าทุกๆ6วินาทีเนี่ยจะมีคนบนโลกเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาตอย่างน้อย1คนทุก6วินาทีเลยนะครับแล้วก็แต่ละปีเนี่ยโรคนี้เนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 6.5 ล้านคนทั่วโลกนะครับส่วนในประเทศไทยเองนะครับข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าในแต่ละปีเนี่ยเรามีคนที่เสียชีวิตด้วยโรคนี้ประมาณ 15,000 คน 15,000 คนครับแล้วก็มีผู้ป่วยประมาณ 750,000 คนทั่วประเทศซึ่งผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเนี่ยจำนวนมากส่วนหนึ่งนะครับไม่สามารถจะสื่อสารได้ด้วยการพูดและการเขียนก็เป็นความทุกข์อย่างมากเลยที่ทำให้เขามีสุขภาพจิตที่แย่ลงเครื่องนี้จะช่วยได้ใช่ครับเท่ากับว่าเครื่องนี้จะใช้สำหรับผู้ป่วยเป็นอัมพาตจริงๆก็ไม่ได้เฉพาะอัมพาตกลุ่มเดียวนะครับก็ยังรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับตอนนี้กล้ามเนื้ออ่อนแรงกำลังฮิตเลยALS อย่างเช่นสตีเวนฮอว์กิงที่เป็นนักฟิสิกส์ชื่อดังก็เป็นโรคนี้นะครับรวมถึงผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทางกระดูกสันหลังนะครับรวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ ICU ที่อาจจะใส่ท่อช่วยหายใจคือใครก็ตามที่ไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยการพูดและการเขียนเนี่ยสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้แต่ตาก็ยังต้องใช้ได้จริงๆคือบางทีคือเราอาจจะเคยเห็นญาติเราตอนเข้า ICU บางทีต่ออะไรเงี้ยสิ่งเดียวที่สื่อสารได้คือดวงตาจริงๆครับเคยลองใช้กับผู้ป่วยจริงๆบ้างหรือยังฮะเรามีการนำอุปกรณ์นี้ไปทดสอบกับผู้ป่วยจริงนะครับที่สถาบันประสาทวิทยานะครับก็มีเคสซึ่งทางคุณหมอเนี่ยเขานำมาทดสอบจริงก็ผลปรากฏก็ใช้งานได้ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยกับผู้ป่วยนะครับถ้าสมมติเราดูอยู่ข้างหลังนี่คุณวุฒิเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์เลยว่าหิวข้าวทำยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะครับลองให้แคมมาลองอาจารย์แจ็คอาจารย์แจ็คใช้เครื่องนี้เลยดีกว่าไหมก็ใช่ไงหรือคุณพูดที่จะฝึกไว้อาจจะเดินถึงไหมคุณแจ็คเชิญก่อนเอาละขออนุญาตไปที่เครื่องโอเคนะฮะให้อธิบายด้วยดีกว่าว่าทำยังไงต้องเดินไปด้วยไปมาให้ไปเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวเบื้องต้นอาจจะขอให้ทางให้ทางทีมงานผมได้ลองสาธิตดูก่อนลองสาธิตก่อนนะฮะจะได้อธิบายว่าอุปกรณ์เป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเราทำยังไงก่อนฮะเริ่มแรกนะครับเราต้องเปิดโปรแกรมก่อนผมต้องเรียนว่าอุปกรณ์ของเราเป็นทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ด้วยแล้วก็ซอฟต์แวร์ด้วยนะครับซึ่งอุปกรณ์ส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์เนี่ยก็เดี๋ยวให้น้องเขาลองเปิดโปรแกรมนะครับหลักการทำงานนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราจะมีตัวกล้องซึ่งเป็นกล้องความละเอียดสูงหรือกล้อง HD นะครับในการตรวจจับดวงตาข้างใดข้างหนึ่งของผู้ป่วยจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยใช้การกระพริบตาแค่2ครั้งเท่านั้นในการออกคำสั่งเพื่อเลือกเมนูที่ต้องการนะครับเลือกเมนูก็กระพริบ2ครั้งแสดงว่าต้องถูกเซตโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วเฉพาะแต่ละคนเมนูหลักๆของเราเนี่ยนะครับหน้าจอหลักๆจะมี4เมนูด้วยกันก็คือเมนูคีย์บอร์ดสนทนาเมนูอาการความต้องการแล้วก็อ่านเครื่องดื่มนะครับถ้าคุณตั๊กเห็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าแถบเมนูเนี่ยมันจะเลื่อนอัตโนมัติได้ตัวมันเองอันนี้คือเขาสั่งจากดวงตาถูกต้องไหมฮะมันถึงจะเลื่อนอย่างเงี้ยถูกต้องไหมฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้สั่งครับอันนี้ไม่สั่งตอนนี้เนี่ยแถบเมนูเนี่ยมันจะเลื่อนอัตโนมัติได้ตัวมันเองนะครับเรามีหน้าที่แค่ว่าเมนูไหนที่เราต้องการจะเลือกเนี่ยเรากระพริบตา2ครั้งเมื่อแถบสีหยุดที่เมนูที่ต้องการนะครับสมมติว่าคุณอยากได้เมนูไหนมดดำอาหารและเครื่องดื่มรอให้มันไปถึงอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็จะกระพริบตา2ครั้งอ๋อมันก็ขึ้นมาเลยก็จะเข้าไปขึ้นมาเลยนะทานอะไรเข้า
คราวนี้คุณเลือกเลยว่าจะเอาเมนูไหนต่อคุณดาวอาหารและเครื่องดื่มจะเอาไหนต่อไหนต่อขนมไหมเอาขนมหวานไหมเอออะไรครับอ๋อนี่ไงเขาก็จะขึ้นมาเลยนี่ไงโอ้โหมีลูกชุบมีลอดช่องบัวลอยจะมีทั้งรูปภาพแล้วก็มีคำอธิบายเอาเกินนี้ได้ไหมได้ครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเมนูต่างๆเนี่ยความต้องการผู้ป่วยได้เลยใช่ครับอันนี้คือเวลาที่โอเคเราอาจจะสั่งอาหารแต่ถ้าสมมตินอกจากนี้มันจะมีบอกไหมฮะว่าความต้องการของเรามีอะไรบ้างจะดูความต้องการสมมติว่ากลับไปที่เมนูหลักนะครับกลับไปเมนูหลักลองไปที่เมนูความต้องการนะครับก็ร้อยแถบสีอยู่ที่ความต้องการกับพิซซ่าสองครั้งนะครับเห็นไหมก็จะมีเมนูห้องน้ำอุปกรณ์ไฟฟ้าความบันเทิงคนที่อยากพบเอาวันไหนดีอ๋อเหรอว่าสมมติเราอยากไปห้องน้ำเราก็หยุดได้เนี่ยครับก็จะบอกได้ว่าอยากจะปวดหนักปวดเบาล้างหน้าแปรงฟันล้างมือได้หมดสั่งด้วยอันนี้ครับถูกต้องครับไม่งั้นมันไม่ได้ไงเคยเห็นผู้ป่วยคนหนึ่งพูดก็ไม่ได้มีตากระพริบได้อย่างเดียวแล้วนอนอยู่เงี้ยมันก็สั่งสื่อสารกันลำบากเครื่องนี้นี่มีใช้ที่โรงพยาบาลไหนยังฮะโรงพยาบาลไหนเอาไปใช้ยังปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มี11โรงพยาบาลนะครับที่มีอุปกรณ์นี้ใช้อยู่อย่างเช่นจุฬาศิริราชรามาธิบดีสมณประสาทศูนย์สุรินทร์นะครับโรงพยาบาลเชียงใหม่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับลองมาส่วนขันแก่นเป็นต้นมีโบสถ์ดูอะไรบันเทิงหน่อยใช่ครับอันนี้เดี๋ยวกลับไปที่เมนูความต้องความบันเทิงนะครับมีอะไรให้ดูบ้างเอ่ยบันเทิง เราจะมีทั้งอัลบั้มภาพแล้วก็ดูหนังนะครับสมมติว่าไปที่ดูหนังซึ่งผู้ป่วยบางคนเนี่ยอยู่บนเตียงนานๆเนี่ยเขามีความเครียดแน่ๆเขาอยากจะดูทีวีดูซีรีส์ดูรายการธรรมะดูสารคดีเนี่ยแล้วมีอะไรเลยตื่นมาคุยหน่อยดีกว่าลองเปิดดูชมเลยฮะลองดูตื่นมาคุยฮะครับกระพริบโอ้เออมาเออนี่อันนี้เราทำให้พิเศษสำหรับรายการคุณวิทย์โดยเฉพาะเลยเออเวิร์กนะตอนนี้ดวงตาเราเป็นรีโมทคอนโทรลแล้วนะฮะเราสามารถที่จะสั่งพอสสั่งสต็อปหรือสั่งกลับไปสู่เมนูหลักได้เนี่ยตอนนี้เราสั่งพอสก็กระพริบ2ครั้งก็จะเรียกไอ้แท็บเมนูขึ้นมานะฮะกลับไปเล่นต่อไม่ยากตาเราเป็นรีโมทคอนโทรลโอ้เวิร์กเลยอะเวิร์กนะไม่ยากฟ้าแล้วรีไวน์นี่ด้วยเหรอครับต่อไปสามารถทำได้ฮะสามารถที่จะพอสามารถที่จะรีเพลย์ได้นะครับเพราะเขาปรับปรุงโปรแกรมไปเรื่อยๆได้นะคะนี่ผมอยากจะรู้มันสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลแล้วสามารถที่จะพิมพ์ข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ดได้ไหมครับหมายถึงว่าพิมพ์ข้อความได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปดูเมนูนั้นกันนะครับก็ไปที่กลับเมนูหลักนะครับแล้วก็ไปที่คีย์บอร์ดสนทนานะครับเรารองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพิมพ์ข้อความนะครับซึ่งสมมติเอาพิมพ์คำง่ายๆว่าหิวแล้วกันนะฮะเราก็หาแถบที่มีหอหีบก่อนนะครับก็สั่งกระพริบตาเพื่อจะหยุดแถวนะครับแล้วก็ไปที่หอหีบนะครับมันก็จะเลื่อนไปทีละกลุ่มตัวอักษรนะครับก็มันจะเลื่อนของมันเองถ้าเราต้องการตัวไหนก็กระพริบตาถูกต้องครับเป็นสองครั้งเนี่ยฮะหอหีบมาแล้วต่อไปก็สระอีนะครับสระอีนะครับครับใช้เวลาหน่อยใช่ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าเวิร์กครับใช้ได้ดีก็สื่อสารได้ทำให้ผู้ป่วยสื่อสารได้อนาคตเนี่ยเราสามารถทำให้มันเชื่อมต่อกับโมบายได้นะครับก็คือเวลาเราพิมพ์ข้อความไปส่ง SMS ไปยังเบอร์ของญาติผู้ดูแลหรือรถแพทย์ทันทีซึ่งเราจะเสร็จในอาทิตย์หน้าเราจะเปิดตัวที่งาน ITU World ว้าวเอาไปใช้ที่บ้านได้ไหมอย่างนี้อุตส่าห์พี่ตั๊กเราอย่าเพิ่งรีบใช้สิไม่เอาไม่ใช้เราไม่ใช้ให้คนอื่นอ๋อโอเคต้องบอกผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่เราไม่ดีอะไรเงี้ยเราสมมติเกิดเขาอยากเอานำไปใช้ที่บ้านเขาซื้อไปใช้ได้ไหมพอเขาว่าหิวเสร็จปุ๊บเรากด enter ก็สามารถจะเก็บเข้าสู่ล็อกประวัติการสนทนาญาติสามารถจะรู้เลยว่าวันนี้ผู้ป่วยพิมพ์ข้อความอะไรไปบ้างนอกจากส่ง SMS ไปได้แล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยคนไทยจริงๆเป็นไอเดียของคนไทยนะครับคนไทยเป็นคนคิดและคิดดูสิครับว่าต่อจากนี้ไปผู้ที่อมเป็นอัมพาตหรือว่าผู้ที่ป่วยแล้วผู้ที่ไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้แต่ตอนนี้คุณสามารถที่ใช้ม่านตากระพริบตาคุณและสามารถสั่งเมนูโน้นเมนูนี้นั้นและเลือกทำหลายอย่างได้มากมายมันน่าภูมิใจจริงๆนะครับเช้าวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเพียนะและทีมงานที่ตื่นมาคุยกับเรานะครับขอบพระคุณครับกลับมาใหม่กับทีมพิธีกรต้องขอบอกว่ามันน่าตื่นเต้นเพราะผมเชื่อว่าเทคโนโลยีแบบนี้คือขั้นแรกอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผมมั่นใจว่าทั้งโลกต้องใช้แบบนี้แน่นอนเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าจะสื่อสารความต้องการกับคนที่ป่วยอยู่ยังไงจริงๆอันนี้แหละเป็นตัวช่วยจริงๆ